ในนามของหอศิลป์วิทยานิทัศน์ผมขออนุญาตกล่าวยินดีต้อนรับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับโดยเฉพาะท่านคณบดีของคณะจิตรกรรมท่านอาจารย์อมริศ ชูสุวรรณนะครับแล้วก็ท่านอาจารย์ศิลปินที่ร่วมพาเนลของเรานะครับอาจารย์ทัชชัยหงแพงอาจารย์อุดมนะครับอาจารย์ธวัชชัยอาจารย์กิตติแล้วก็ศิลปินอิสระอาจารย์ด้วยสำหรับหลายๆท่านนะครับอาจารย์นาวินครับวันนี้นิทรรศการเรายังไม่ได้เปิดนะครับปกติแล้วเราจะมีเสวนาหรือว่ากิจกรรมประเภทนี้ในช่วงที่นิทรรศการเปิดแต่วาระนี้เป็นวาระพิเศษเพราะว่าเราอยากที่จะให้ศิลปินอยู่ครบทุกท่านนะครับเพราะฉะนั้นประตูที่เปิดเอาไว้นี่เอาไว้เพื่อแอบดูนะครับงานยังไม่พร้อมทั้งหมดซะทีเดียวแต่ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีนะครับ อีกท่านหนึ่งที่เมื่อกี้นี้ผมไม่ได้กล่าวชื่อนะครับแต่ว่าเป็นพันธรักษ์ผู้ริเริ่มโครงการนิทรรศการนี้นะครับคือท่านอาจารย์สมพรรอดบุญซึ่งเป็นผู้ที่นั่งอยู่นอกห้องอยู่หน้าเวลานี้กำลังทำแคตตาล็อกอยู่นะครับก็ขอพระคุณท่านอาจารย์สมพรมากที่มากๆเลยที่นึกถึงเรานะครับเราในฐานะนี้ก็คือจุฬาท่านอาจารย์มนเทียนเองก็เคยสอนที่จุฬาด้วยนะครับรวมถึงมหาวิทยาลัยศิลปากรแล้วก็มช.แล้วก็อีกหลายๆที่เพราะฉะนั้นสำหรับความเป็นจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเองท่านอาจารย์มนเทียนก็มีบุญคุณกับเรามากครับเพราะฉะนั้นผมขออนุญาตเชิญท่านอาจารย์เลยครับไหว้สาบูชาครูขอบพระคุณครับโอเคงั้นเดี๋ยวผมช่วยเริ่มให้อาจารย์นิดนึงนะครับก็เท่าที่ทราบกำหนดการนะครับคนแรกก็จะเป็นอาจารย์โฮนะครับอาจารย์อมฤต ชูสุวรรณนะครับคณบดีคณะจิตรกรรมประติมากรรมภาพินมหาลัยศิลปากรนะครับตามด้วยอาจารย์ทัชชัยหงแพงนะครับคณะวิจิตรศิลป์มหาลัยเชียงใหม่นะฮะแล้วก็ดูโอนะครับจะพูดพร้อมกันก็คืออาจารย์อุดมชิมพักดีกับอาจารย์ธวัชชัยบรรสวัสดิ์นะครับมหาลัยเชียงใหม่ส่วนอาจารย์กิตติมาริพันธ์มีธุระต้องกลับไปที่เชียงใหม่ก่อนนะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยพี่นาวินรวันชัยกุลนะครับจะเป็นคนสรุปนะครับสำหรับคำถามนะครับก็จะไว้ตอนส่วนท้ายนะครับสำหรับท่านที่อยากจะถามอะไรนะครับก็สามารถที่จะเก็บคำถามเอาไว้ได้นะครับผมงั้นก็ผมขอเรียนเชิญท่านแรกเลยนะครับอาจารย์อมฤต ชูสุวรรณนะครับขอเชิญครับอาจารย์ครับผมก็ขออนุญาตสวัสดีนะครับกับน่าจะเป็นน้องๆ นะฮะพอหันมาดูบนเวทีนี่น้องๆหมดเลยนะฮะจริงๆแล้วท่านจะดูกันอย่างนี้เนี่ยผมเนี่ยก็กระโดดข้ามรุ่นหน่อยนะฮะกับทั้งหมดที่อยู่ตรงนี้ก็เพียงแต่ว่าจริงๆเจตนาของอาจารย์สมพรจัดงานนี้ที่เป็นไหว้สาวิชาครูเนี่ยก็เพราะว่าที่เราเห็นนะฮะคุณนาวินคุณทัชชัยธวัชชัยคุณอุดมทั้งหลายเนี่ยเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์มนเทียนที่วิจิตรศิลป์เชียงใหม่นะฮะส่วนตัวผมเนี่ยเป็นรุ่นน้องรุ่นไม่ได้ห่างกับอาจารย์บรรเทียนมากนักนะฮะอาจารย์บรรเทียนอยู่ชั้นปีที่3นะฮะที่คณะจิตรกรรมมหาลัยศิลปากรผมเข้าไปเรียนปี1นะฮะก็เป็นน้องๆของแกแล้วก็ถูกแกซ่อมบ้างไม่ซ่อมบ้างคือแกแบบเป็นคนที่ไม่ชอบซ่อมน้องเพราะว่าชอบขำนะฮะเป็นคนที่อารมณ์ดีแล้วก็มีเวลาน้อยที่บอกมีเวลาน้อยนี่ก็เพราะว่าตกเย็นเนี่ยแกมีหน้าที่จะต้องเอาข้าวที่เก็บได้ที่มหาลัยเนี่ยไปให้หมาซึ่งเลี้ยงอยู่ที่บ้านแฟนแกนะฮะเพราะฉะนั้นแกก็จะไม่ค่อยมีเวลาอยู่ที่ห้องซ่อมเราก็ไม่ค่อยได้เจอแกเท่าไหร่ผมมาสนิทกับอาจารย์มนเทียนตอนที่ผมเรียนอยู่ในชั้นปีที่2เนื่องจากว่าอาจารย์มนเทียนขึ้นชั้นปีที่4เพื่อนๆ เลือกให้เป็นหัวหน้านักศึกษาของคณะจิตรกรรมนะฮะแกก็เลยมาเลือกผมให้ไปเป็นประธานฝ่ายบันเทิงนะฮะไม่ทราบว่าแกคิดอะไรแล้วก็ก็เวลาคณะจิตรกรรมจัดงานก็จะเอาตังค์มาให้ผมแล้วก็โอ้ช่วยไปหาวงดนตรีให้หน่อย
นะครับผมก็จะได้ตังค่าเบียร์จากประธานนักศึกษาเนี่ยไปนั่งกินเบียร์ตามผับแล้วก็ไปชวนวงดนตรีมาเล่นนะฮะนักดนตรีส่วนใหญ่ที่ไปแล้วก็ได้มาเล่นในคณะจิตรกรรมอยู่ตลอดเวลาก็มีอยู่วงหนึ่งคือวงอิซึนเหตุที่ได้มาเนี่ยเพราะว่ามือกลองวงอิซึนเนี่ยเป็นเพื่อนอาจารย์มณีนะฮะคุณจุมพศนามสกุลผมลืมไปแล้วตอนนี้นึกไม่ออกนะฮะแต่ว่าอัศนีวสันอะไรพวกนี้นะฮะซึ่งยังเป็นวงอิซึนอยู่สมัยก่อนเนี่ยมาเล่นที่คณะจิตรกรรมเนี่ยค่าตัวทั้งหมดคือ200บาทคือค่าแท็กซี่ที่มานะฮะขากลับเนี่ยค่อยหาทางกลับกันเราเองเพราะว่าเมาอะไรเงี้ยนะฮะก็เป็นนโยบายของอาจารย์มณีในสมัยที่เป็นประธานนักศึกษาก็เลยทำให้ผมกับแกเนี่ยค่อนข้างจะสนิทกันเพราะว่าเมื่อก่อนคณะกิจกรรมมีงานแทบทุกเดือนนะฮะเดี๋ยวงานน้องใหม่พวกหมดงานน้องใหม่เป็นงานแต่งหมดงานแต่งเป็นงานฉลองรางวัลหมดฉลองรางวัลก็เดี๋ยวเป็นวันเกิดคนนู้นคนนี้เพราะฉะนั้นก็มีงานอยู่เรื่อยก็เป็นหน้าที่ของประธานนักศึกษาที่ต้องไปหาตังค์มาจัดงานนะฮะผมก็ได้ช่วยแกแล้วบังเอิญว่าสมัยก่อนในคณะจิตรกรรมเนี่ยคนที่เรียนในภาควิชาจิตรกรรมเนี่ยนะฮะหรือว่าเพนติ้งเนี่ยจะมีสัดส่วนอยู่น้อยรุ่นอาจารย์มณีจะมีเรียนอยู่สัก 4-5 คนนะฮะก็จะมีสตูดิโอมีพื้นที่เหลือพวกผมก็จะไปแซมอยู่คือผมกับแกเนี่ยผมไปขอใช้เครื่องมือแกนะฮะอาจารย์มณีมีวัสดุอะไรเนี่ยผมก็ไปแซมขอใช้กับแกนะฮะด้วยความที่แกเป็นคนใจดีแล้วเราก็เป็นคนที่ไม่มีอะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็จะได้ของจากแกมาอยู่เรื่อยนะฮะก็จากการที่ผมสนิทกับแกด้วยตอนที่เรียนนี่แหละฮะก็เลยได้เห็นแล้วก็ได้เข้าใจแล้วก็ได้เรียนรู้ซึ่งมันเป็นการเรียนรู้ที่มันนึกออกทีหลังมากกว่าว่าไอ้สิ่งที่แกทำหรือว่าแกให้เรามาเนี่ยมันเหมือนกับการสอนนะฮะแต่ตอนที่อยู่ด้วยกันตอนนั้นเนี่ยไม่รู้เรื่องนะฮะที่พูดยอมรับความจริงว่าไม่รู้เรื่องเราก็เหมือนกับสนุกไปตลอดเวลาทำอะไรก็ทำนะฮะก็เราผมเกาะติดแกอยู่ตลอดเวลาคือไม่ใช่ว่าไปอะไรนะฮะเพียงแต่ว่าสตูดิโอของภาคเพนเนี่ยมันเป็นสตูดิโอที่คู่กันเพราะฉะนั้นแบบก็จะมีเหมือนกับมีบอร์ดกั้นเอาไว้แบ่งรุ่นนะฮะเราก็มีหน้าที่อยู่อีกซีกหนึ่งแกก็อยู่อีกซีกหนึ่งห้องแกคนน้อยพนานๆครับเราก็ลามเข้าไปในห้องแกอะไรเงี้ยฮะก็จะได้เห็นวิธีทำงานของแกเยอะมากทีนี้เนี่ยผมคิดว่าไอ้สิ่งที่ผมพูดวันนี้เนี่ยคงจะเป็นเหมือนกับอารัมภบทก่อนที่จะให้ลูกศิษย์ของอาจารย์มณีเนี่ยได้พูดในเนื้อหาเพราะว่าของผมเนี่ยมันอาจจะเป็นชีวิตที่เป็นอีกแบบนึงกับอาจารย์มณีนะฮะคือผมเห็นอาจารย์มณีชัดเจนตอนที่แกเรียนอยู่ในชั้นปีที่4นะฮะมันมีงานหลายชิ้นที่อาจารย์มณีทำงานแล้วผมเองผมก็งงว่าไอ้แกทำอะไรนะแล้วก็ทุกครั้งที่พอแกทำเสร็จแล้วก็เอาไปส่งให้อาจารย์ตรวจเนี่ยอาจารย์ก็จะไม่ตรวจบอกพี่ไม่ตกเหรอผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะตกหรือเปล่าแต่ว่าผมก็อยากลองทำดูนะฮะงานชิ้นที่1ที่ผมจำได้ชัดเจนนั่นเลยก็คือเขียนเปอร์สเปกทีฟของโต๊ะตัวหนึ่งขึ้นมานะฮะแล้วก็ลากเป็นเส้นเปอร์สเปกทีฟแล้วก็เอาไปจ้างลุงอะไรไม่รู้ข้างๆมหาลัยเนี่ยบอกว่าให้ประกอบโต๊ะตัวนี้ให้หน่อยโดยใช้เส้นของเปอร์สเปกทีฟเพราะฉะนั้นเวลางานมันเสร็จออกมาเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนกับโต๊ะเอียงๆที่มันใช้จริงไม่ได้ก็จะคล้ายๆงานของธวัชชัยซึ่งเราจะได้เห็นนะฮะแล้วก็พอหลังจากนั้นเนี่ยผมก็เห็นว่าอาจารย์แบบว่าเริ่มมองอาจารย์มณีแปลกๆมณีนี่ทำอะไรเรียนเพ้นแล้วไปทำอะไรแล้วโต๊ะเนี่ยคือแกมีความคิดว่าไอ้ทฤษฎีที่เราพูดถึงในเพอร์สเปกทีฟเนี่ยมันไม่ได้เป็นข้อเท็จจริงนะฮะแต่มันเป็นสิ่งที่สมมติขึ้นจากจุด2จุดอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมันก็เลยประกอบขึ้นมาได้เป็นโต๊ะตัวหนึ่งใช้งานไม่ได้เสียดายมากว่าคณะจิตรกรรมเนี่ยเราไม่เคยเก็บงานดีๆนะฮะเพราะฉะนั้นโต๊ะตัวนี้ก็หายไปภายในพริบตานะฮะงานชิ้นที่2อาจารย์มณีทำในชั้นปีที่4แล้วผมก็แอบดูแกอีกแกก็บอกว่าผมจะทำอะไรที่เป็นเอโรติกคือเราเองเนี่ยเรา
เราคิดว่าเรื่องเอโรติกมันคงเป็นเรื่องแบบนั้นที่จะทำได้เหรอผมทำได้นะฮะแล้วแกก็มีกล้องถ่ายรูปอยู่ตัวหนึ่งแล้วก็ไปให้เพื่อนแกคนหนึ่งนะฮะก็มายืนโพสหนีบแขนแล้วก็ถ่ายตรงแขนหนีบนะฮะถ่ายทั้งกระแลถ่ายตรงส่วนโน้นส่วนนี้แล้วก็ไปซื้อสีกระดาษคือสมัยนั้นอัดเป็นรูปขาวดำแล้วไปซื้อไอ้สีกระดาษนะฮะแล้วก็หยิบแบบสีย้อมแล้วก็เอามาเพ้นท์ใส่ไปก็ติดงานเป็นชุดอาจารย์ไม่ตรวจนะฮะเทอมหนึ่งเนี่ยตรวจงาน4ครั้ง2ครั้งแล้วอาจารย์ไม่ตรวจให้อาจารย์บนเรียนนะฮะอาจารย์ก็บอกว่ามันไม่รู้ว่าเป็นเพนติ้งหรือว่ามันไม่รู้ว่าเป็นอะไรก็ขอไม่ตรวจนะฮะก็ผ่านไปอีกเดือนหนึ่งก็เป็น subject ที่3อาจารย์บนเรียนก็ทำนะฮะก็หายไปเลยทีนี้แบบว่าไม่เจอแกอีกเลยก็มีอยู่วันหนึ่งแกก็กลับมาแล้วบอกผมทำสำเร็จแล้วทำอะไรพี่เนี่ยผมไปเฝ้าอยู่สนามม้าตั้งแต่เช้าไม่มีคนเลยผมก็ถ่ายไปเรื่อยๆจนคนมันมาเพิ่มจนคนเต็มสนามม้าไปหมดแล้วก็อัดรูปเป็นเรื่อยๆแล้วก็มาติดส่งอาจารย์อาจารย์ไม่ตรวจพี่เหลือครั้งเดียวเองนั่นน่ะสิทำไงดีเป็นครั้งแรกที่อาจารย์มนเทียนกลับลำแล้วกลับมาทำเพนติ้งที่ผมเห็นนะฮะแล้วก็ไม่ยอมเหมือนคนอื่นอีกก็คือแกใช้แอร์บรัชนะฮะในการทำงานซึ่งเราได้เห็นว่างานแกเนี่ยมันจะพัฒนามาสู่ชุดกฎเกณฑ์ของสังคมที่เป็นพวกป้ายจราจรเป็นอะไรพวกนั้นนะฮะอันนั้นเป็นการทำงานซึ่งเหมือนกับว่าแกยอมที่จะหมุนตัวเองกลับมาเพื่อที่จะทำและเพื่อจะเรียนให้จบนะฮะผมเคยถามแกว่าพี่สนุกเหรอพี่ทำแอร์บรัชแกก็ตอบเหมือนกับว่าต่อไปเนี่ยคือไม่ได้บอกว่าตอนนี้สนุกนะต่อไปเนี่ยมันคงจะสนุกละอะไรเงี้ยก็คือไม่บอกว่าตอนนี้สนุกแต่ว่าคือตัวเองด้วยความที่เข้าไปหาแกอยู่เรื่อยนะฮะก็รู้ว่าเหมือนกับว่าแกเองแกก็รับสภาพว่าวิธีคิดแบบแกเนี่ยมันยังไม่ผ่านนะฮะกระบวนการของคณะกรรมการตรวจงานหรืออะไรก็ตามแต่แล้วก็กลับมาทำชุดนี้นะฮะชุดในกฎเกณฑ์ของสังคมแล้วแกก็ทำชุดนี้จนกระทั่งเรียนจบปริญญาตรีนะฮะแล้วผมก็เกาะติดแกอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าผมก็ไปขอแอร์บัตแกใช้แล้วก็เอามาทำเพนท์เหมือนกันนะฮะเพราะนั้นก็จะถูกอาจารย์เนี่ยชี้หน้าแล้วก็บอกว่าเนี่ยระวังนะไปตามมนเทียนมากแล้วเดี๋ยวจะไม่จบผมก็เฮ้ยชักพิเทียนเอาไงดีอย่างเงี้ยเขาหาว่าเราสองคนจะเรียนไม่จบบอกไม่เป็นไรหรอกทำไปเถอะเดี๋ยวค่อยๆทำไปนะฮะผมก็กลัวพอขึ้นปี5ผมก็เลิกเหมือนกันนะฮะเลิกทำแอร์บัตแล้วตอนนั้นอาจารย์บรรเทียนกระจกแกก็ไปทำงานอยู่หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์นะฮะอาจารย์บรรเทียนนี่ทำหนังสือบางกอกโพสต์นะฮะแต่ว่าเป็นแผนกตัดแปะคือสมัยก่อนเวลาฝ่ายศิลป์จะทำหนังสือพิมพ์ก็คือมีตัดรูปตัดตัวหนังสือแล้วก็ติดกาวเป็นฮาร์ดเวิร์กมันไม่เหมือนสมัยนี้จะเป็นคอมพิวเตอร์นะฮะในสมัยที่แกเรียนรุ่นแกเนี่ยแกจะมีเพื่อนที่สนิทอยู่สัก 3-4 คนนะฮะแล้วก็แต่ละคนเนี่ยก็ล้วนจะเป็นดาวเด่นเรียกว่าดาวเด่นเนี่ยไม่ใช่ว่าอะไรครับคือชวนเสียคนอยู่ตลอดเวลามีอยู่คนหนึ่งชื่อลุงศักดิ์พงโสพลนะฮะก็เป็นรุ่นเดียวกับแกแล้วก็ผมไม่เคยเห็นพี่ลุงทำงานนะฮะเพราะว่าแกเมาเหล้าทุกวันก็กินแต่เหล้าแล้วก็เมาแล้วก็จะเป็นแผนกคือชวนอาจารย์บุญเทียนไปเที่ยวแล้วก็ไปกินเหล้าตลอดเวลาอีกคนหนึ่งชื่อภูวนาถก็ชอบเล่นดนตรีก็จะชักชวนอาจารย์บุญเทียนเนี่ยคือไปกินเหล้ากับคนนี้แล้วก็ฟังคนนี้เล่นดนตรีนะฮะแล้วก็มีคนหนึ่งแต่ขยันมากแต่ว่าไม่ได้เรียนอยู่ภาคเดียวกันก็คือเฉลิมชัยโคเศรษฐพิพัฒน์นะฮะแล้วก็มีเพื่อนผู้หญิงนะฮะส่วนแฟนอาจารย์บรรเทียนก็เป็นรุ่นเดียวกันแต่ว่าแกเรียนภาพพิมพ์เพราะฉะนั้นอาจารย์บรรเทียนเนี่ยนะก็ตั้งแต่สักสามทุ่มไปจนถึงห้าทุ่มหรือเที่ยงคืนอาจารย์บรรเทียนก็จะอยู่ในสตูดิโอภาพพิมพ์ช่วยแฟนแล้วพอหลังเที่ยงคืนไปแล้วก็จะกลับมาทำงานของตัวเองจนถึงเช้าแล้วก็ค่อยนอนค่อยตื่นลุกขึ้นไปเรียนหรืออะไรอย่างนี้ก็ตามแต่แกจะเป็นอย่างนี้อยู่ตลอดนะฮะจนกระทั่งแกกลับมาเรียนปริญญาโทซึ่งตอนนั้นผมคิดว่าอาจารย์บุญเทียนเนี่ย
กำลังพยายามที่จะสร้างกระบวนการคิดอะไรใหม่ๆให้กับวงการศิลปะในเมืองไทยนะฮะแต่เพียงแต่ว่าแกก็ไม่ได้อะไรมากในขณะที่เรียนปริญญาโทรู้สึกว่าจะสอนอยู่ช่างศิลป์ด้วยใช่ไหมฮะแล้วก็เป็นครั้งแรกๆที่จะมีเพื่อนมีลูกศิษย์เข้าไปช่วยงานก็รู้สึกว่าจะเป็นหน่องเป็นอะไรพวกนี้นะฮะที่ช่วยงานอาจารย์เป็นเทียนแล้วก็เป็นงานซึ่งออกมาสู่สายตาของคนดูครั้งแรกที่เป็นความคิดของอาจารย์บรรเทียนที่ทำงานชิ้นที่เป็นต้นไม้แล้วมีตัวอะไรปูดๆงอกๆมาซึ่งตอนนี้นี่เก็บอยู่ที่หอศิลป์เจ้าฟ้านะฮะเป็นงานที่ส่งประกวดศิลปกรรมของธนาคารกสิกรนะฮะและหลังจากนั้นแกก็จะทำงานชุดนี้มาเรื่อยๆอาจจะเป็นแบบที่ไปทำบนพื้นที่เหมือนกับแปลงผักนะแล้วก็มีตัวประหลาดๆปูดๆงอกๆมาอะไรคือพอมันเดินหน้าด้วยครั้งแรกแล้วเนี่ยแกก็จะเริ่มค่อยๆขยับจนกระทั่งไอเดียของแกเนี่ยแกเคยคุยเอาไว้แต่ว่าเป็นงานที่ไม่ได้ทำนะฮะแกอยากจะทำแกบอกว่าที่ลาดกระบังเนี่ยมันมีพื้นที่ถึงเป็นทุ่งหญ้าเนี่ยกว้างมากแล้วมันเป็นที่รกร้างผมจะเอายาฆ่าหญ้าแล้วก็ไปพ่นคือทำเหมือนตัดกระดาษเป็นพิมพ์ไปแล้วเป็นพ่นเหมือนกับล้อรถยนต์แต่คนดูงานของผมต้องขึ้นเฮลิคอปเตอร์ดูบอกพี่แล้วใครจะได้ดูงานพี่เพราะว่ามันเราไม่มีเฮลิคอปเตอร์แต่ไม่เป็นไรจะทำก่อนเพราะบังเอิญว่าแกได้ทุนไปเรียนอิตาลีซะก่อนก็เลยไม่ได้ทำงานชิ้นนี้นะฮะ ผมไปยาวๆเลยจะได้มีเวลาให้น้องๆเยอะๆก็คือพอแกกลับมาเรียนปริญญาโทนะฮะแล้วก็ในขณะที่เรียนไปก็สอนหนังสือไปเนี่ยมันเหมือนกับแกได้เห็นนะฮะได้เห็นช่วงเวลาที่มันต่างระหว่างเด็กที่เข้ามาใหม่และเด็กเข้ามาเรียนกับสิ่งที่แกจะให้กับเด็กหรือสิ่งที่แกสนใจอยู่เองเนี่ยนะฮะแต่ว่าพอทำไปเนี่ยมันก็เข้าไปสู่ไอ้วงเดิมๆก็คืออาจารย์บรรเทียนกลับมาทำเพนติ้งซึ่งแบบไอ้เราก็แปลกใจพี่ทำแบบนี้อีกทำไมนะฮะไปเขียนในประตูเลื่อนไอ้เหล็กที่เขาเรียกอะไรเหมือนเหล็กหนีบๆเป็นเส้นๆแล้วก็ทำเป็นเพ้นท์มีสารเจ้าวางอยู่ข้างหน้าทำอยู่เป็นเทอมนะฮะถามว่าพี่ทำไมพี่ไม่ทำแบบที่พี่ได้รางวัลตอนนี้เอาแบบนี้ก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวแบบว่าเราไม่มีใครแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปทำแบบนั้นก็แสดงว่าในไอ้กระบวนการที่แกคิดเนี่ยนะฮะกับสิ่งที่แกทำเนี่ยมันยังไม่ใช่ไอ้ตัวแท้ๆของแกแต่เพียงแต่ว่าแกเข้าใจสถานการณ์ว่าเป็นยังไงนะฮะจนกระทั่งแกได้ทุนไปเรียนคือสอบตอนที่แกไปสอบทุนกพ.เนี่ยผมก็ไปสอบแกด้วยนะฮะแล้วเราก็แบบคือขำๆนะฮะพวกคนเรียนคณะจิตรกรรมกับภาษาอังกฤษเนี่ยมันคนละทางนะฮะแล้วเราก็ขำภาษาอังกฤษว่าเราทำภาษาอังกฤษกันไม่ได้แต่พอประกาศผลทุนกอพอมาเนี่ยอาจารย์มนเทียนได้นะแล้วแกก็ไปแล้วแกก็เลือกไปประเทศอิตาลีเรียนภาษาอิตาเลียนจนกระทั่งแบบพูดภาษาอิตาเลียนได้แล้วเพิ่งรู้ว่าปริญญาโทที่อิตาลีเนี่ยกอพอไม่รับรองเรียนฟรีไป1ปีนะฮะแล้วแกก็ต้องย้ายประเทศแล้วก็ไปเรียนที่ฝรั่งเศสที่ปารีสต้องถือว่าอาจารย์เป็นคนที่มีเซนส์ทางด้านภาษาเนี่ยดีมากใช้เวลา6เดือนกลับจากภาษาอิตาเลียนให้เป็นภาษาฝรั่งเศสแล้วเอาไปเรียนได้นะฮะเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยพออาจารย์บุญเทียนไปแล้วปีหนึ่งผมก็ได้ทุนแต่ผมไปอยู่โปแลนด์นะฮะมันเป็นช่วงวันหยุดที่เป็นคริสต์มาสปีใหม่อะไรพวกเนี้ยผมก็ไปหาแกที่ปารีสแล้วเราก็ได้ไปดูงานโน่นงานนี่ด้วยกันก็เลยบอกแกบอกว่าพี่พาผมไปดูสตูดิโอที่พี่เรียนน่ะดิบอกคุณจะไปดูอะไรในสตูดิโอผมไม่มีอะไรเลยไม่มีคนทำงานเลยบอกเฮ้ยบ้าดิเรียนแล้วไม่ทำงานได้ไงอาจารย์ผมเขาไม่ให้ทำงานเขาให้ทำอะไรก็ไม่รู้แต่เขาไม่ให้ทำงานนะฮะแล้วเราก็แบบว่าเออไปหน่อยขอดูขอถ่ายรูปหน่อยแกก็พาไปก็ไปเจอเพื่อนแกอยู่คนนึงนั่งอยู่กลางห้องแล้วก็มีทรายอยู่กองนึงแล้วก็นั่งโรยทรายแล้วก็เอาเหล็กอะไรไม่รู้เสียบๆแล้วก็ปัดทิ้งบอกพี่เขาทำอะไรนั่นแหละมันกำลังคิดแต่ว่ายังไม่รู้ว่ามันจะเป็นอะไรเพราะว่าอาจารย์แก่คนนี้เนี่ยนะครับผมลืมชื่อไปแล้ว
เขาพยายามที่จะให้นักศึกษาของเขาเนี่ยค้นหาวิธีการแล้วก็ทฤษฎีใหม่นะฮะทีนี้ทฤษฎีใหม่เหล่านี้เนี่ยมันไม่ได้อยู่ในห้องหรือว่าในสตูดิโอเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณต้องไปเจอเอาเองนะฮะเดินออกมาจากสตูดิโอแกออกมานอกโบซาผมก็เดินผ่านตรงไอ้หัวมุมมันก็มีคนหนึ่งยืนตะโกนพูดภาษาฝรั่งเศสอะไรไม่รู้ที่เราไม่เข้าใจ ผมก็เดินหลบๆผมคิดว่าคนบ้าบอกนะเพื่อนผมเขากำลังทำงานศิลปะเขาอยู่แกก็อธิบายว่าเขากำลังตะโกนพูดเรื่องอธิบายเกี่ยวกับเรื่องศิลปะเหมือนกับแบบคอนเทมพอรารีมันเป็นอะไรยังไงนะแต่คือเราเองเราเห็นมันดูแล้วแบบนี่มันจะเป็นยังไงพี่นะฮะก็กลับมาที่หอพักที่แกอยู่แกก็เล่าให้ฟังว่าอาจารย์ของแกเนี่ยพยายามที่จะให้ทุกคนเนี่ยหาวิธีแล้วก็หาการค้นคว้าด้วยตัวเองนะฮะไม่ให้ติดกับไอ้ทฤษฎีหรือว่าอะไรที่ซึ่งเอามาอ้างก่อนนะฮะในตอนที่คิดเพราะเมื่อไหร่ที่เอาทฤษฎีหรือว่าเอาความคิดของคนอื่นมาเริ่มอ้างเนี่ยเราก็จะติดไอ้สิ่งเหล่านั้นแล้วก็จะเป็นตัวซัพพอร์ตเราทางความคิดแกก็บอกว่าแกเองก็ทำอะไรไม่ถูกเหมือนกันแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือผมสังเกตว่าผมเดินไปไหนกับอาจารย์บันเทียนจะมีสมุดอะไรไม่รู้ใหญ่ๆอยู่เล่มหนึ่งแล้วก็หนีบอยู่ในมือตลอดเวลาแล้วก็ไปนะฮะก็ขอแกดูเปิดในสมุดเล่มนั้นเนี่ยเป็นสเก็ตนั่นก็เป็นความคิดเป็นอะไรที่แกเขียนเอาไว้ตลอดเวลาแล้วแกก็เลยอธิบายว่าไอ้ตัวเนี้ยคือตัวที่สำคัญที่สุดเพราะว่าคนเราเป็นไปไม่ได้ที่เราไม่คิดแล้วไอ้สิ่งเหล่านี้มันทำให้เราไม่ลืมนะฮะมันเรียกว่าไอ้ Visual Diary นะฮะแล้วผมก็ประทับใจกับไอ้วิธีนี้ของแกมากก็คือ Visual Diary แล้วผมก็พยายามที่จะเอามาให้เด็กๆได้ลองใช้ไอ้วิธีนี้นะฮะมันไม่เหมือนสมุดสเก็ตแต่มันเป็นสมุดที่มันเป็นทุกอย่างนะฮะมันคิดอะไรได้เห็นอะไรคือเมื่อก่อนเนี่ยมันกล้องดิจิตอลมันก็ไม่มีอะไรมันก็ไม่มีเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างมันดีที่สุดก็คือบันทึกด้วยสิ่งเหล่านี้นะฮะมันก็จะมีอยู่หมดแล้วแกก็พยายามที่จะให้ดูอันนั้นคือครั้งหนึ่งที่ผมไปเยี่ยมแกที่ปารีสแล้วก็พอผ่านไปอีกปีหนึ่งก็แวะกลับไปอีกคราวนี้แกเริ่มทำงานออกมาเป็นชิ้นผมก็เลยพาผมไปดูหน่อยแกก็ชี้ให้ดูก็คือมันกองอยู่ตรงไอ้พงหญ้าที่อยู่ในหอพักนั่นนะฮะบอกว่าเนี่ยหลวงพ่ออนุญาตให้ผมเนี่ยเอางานมาตั้งแต่ตอนแรกเนี่ยไม่ให้บอกว่าเป็นงานใครคืองานแกมันมีลักษณะคล้ายๆไม้กางเขนแล้วก็เริ่มมีฟอร์มมีอะไรเข้าไปเกาะๆแล้วแกก็บอกว่าหลวงพ่อก็ไม่มั่นใจเหมือนกันว่าถ้าหากว่าบอกไปว่าเป็นเด็กในหอพักทำเนี่ยแล้วเดี๋ยวจะถูกด่าไหมอะไรเงี้ยก็ให้เหมือนกับแบบแอบๆตั้งๆเอาไว้แล้วก็งานชิ้นนั้นก็คือชิ้นที่เป็นชิ้นที่ทำให้คิวเรเตอร์นะฮะที่เกาหลีมาเห็นแล้วก็เลยเป็นครั้งแรกที่เชิญอาจารย์บันเทียนตอนที่ยังอยู่ที่ปารีสมาทำงานที่โซนะฮะเป็นงานชิ้นแรกที่อาจารย์บันเทียนเดินทางไปทำในขณะที่ยังเรียนอยู่ที่นั่นนะฮะและหลังจากนั้น อาจารย์บันเทียนก็เรียนจบแล้วก็กลับมาก่อนผมก็ยังเล่ร่อนอยู่แถวโน้นจนกระทั่งกลับมาก็เริ่มมาเห็นงานของอาจารย์มนเทียนที่เป็นเรื่องของอะไรนะเรื่องราวท้องทุ่งหรือว่าเป็นเรื่องของเจดีย์เป็นเรื่องของอะไรเนี่ยนะเพราะว่าอาจารย์มนเทียนเนี่ยผมกลับมาเนี่ยแกก็ต้องกลับไปตามไปต้นทางของทุนเพราะทุนกพอมระบุว่าแกจะต้องไปอยู่ที่คณะวิจิตรศิลป์เชียงใหม่นะฮะแกก็เริ่มไปอยู่ที่เชียงใหม่แล้วก็เริ่มทำงานนานๆก็กลับมากรุงเทพทีนึงแต่มันจะเห็นสิ่งที่แตกต่างในตอนนั้นผมคิดว่าตอนนั้นคือตอนที่อาจารย์มนเทียนมีความสุขที่สุดเพราะทุกครั้งที่แกลงมาเนี่ยแกจะลงมาแล้วก็มาเล่าความตื่นเต้นว่าตอนนี้ผมทำนั่นผมทำนี่อยู่อะไรเหล่านี้นะฮะก็คือชิ้นงานที่เราจะเห็นอยู่ในช่วงที่มันเป็นช่วงที่มันพีคที่สุดของแกนะฮะแม้ในขณะเดียวกันเนี่ยพอแกอยู่ที่วิจิตรศิลป์อยู่ระยะหนึ่งก็เหมือนกับว่าเริ่มภรรยาเริ่มป่วยนะฮะหลังจากที่มีลูกชายแล้วเนี่ยภรรยาก็เริ่มป่วยแกก็เริ่มเป็นห่วงก็คือแบบต้องวิ่งไปวิ่งมาแล้วคราวนี้ทั้งเชียงใหม่ทั้งกรุงเทพอะไรนะฮะมาแวะบางกรุงเทพก็มาคุยกันแต่ในขณะที่แบบแกมีความทุกข์ในการที่พยายามที่จะดูแลภรรยาเนี่ยผมว่าทุกวินาทีเนี่ย
แกคิดงานอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าแกบอกว่าแกพยายามที่จะรักษาภรรยาแกเนี่ยทั้งสองทางคือทั้งทางแพทย์แล้วก็ทางเลือกนะฮะแกก็เลือกทางที่ศึกษาเรื่องสมุนไพรแล้วมีอยู่วันนึงแกก็ไปซื้อสมุนไพรเพื่อที่จะเอาไปให้แฟนแกแกก็บอกเนี่ยมันน่าสนใจนะเพราะว่ามันมีสีหลายสีมันมีกลิ่นหลายกลิ่นและหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นงานอีกชุดหนึ่งซึ่งมันเริ่มที่แกจะใช้กลิ่นเข้าไปเกี่ยวข้องมันไปคู่กันอยู่อย่างเงี้ยตลอดเวลานะฮะแกในชีวิตจริงเนี่ยก็คือพยายามดิ้นรนหาทางที่จะช่วยภรรยานะฮะแต่ในขณะเดียวกันในทางในการช่วยภรรยามันก็เป็นทางค้นคว้าในการทำงานของแกไปด้วยเพราะฉะนั้นเราก็จะได้เห็นงานของแกที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องการรักษาเป็นเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกลึกๆนะฮะพวกอโลกยาสารเลือดพวกอะไรเหล่านี้เนี่ยมันเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นจนกระทั่งภรรยาน่าจะเสียนะฮะเสียแล้วแล้วแกก็เลยย้ายจากวิจิตรศิลป์ลงมาเหตุผลของการย้ายจากวิจิตรศิลป์ไม่ได้ว่าเบื่อที่คณะวิจิตรศิลป์แต่มันมีความจำเป็นว่าต้องมีคนดูลูกนะฮะแกเลยต้องย้ายกลับมากรุงเทพเพื่อที่จะดูแลแบงค์ลูกชายแกนะฮะแล้วก็ในบางครั้งก็พยายามไปต่างประเทศก็พยายามที่จะเอาลูกชายไปด้วยนะฮะและหลังจากนั้นเนี่ยและหลายครั้งที่เวลาแกกลับมาแกก็เริ่มมาบ่นว่าผมไม่รู้เป็นอะไรผมเดี๋ยวนี้ผมไปต่างประเทศผมวูบบ่อยเดินๆอยู่ผมก็แบบเป็นลมไปเลยอะไรอย่างเงี้ยไอ้เราก็เฉยๆโอ๊ยพี่อดนอนพี่นู่นพี่นี่ก็พูดเหมือนกับแบบทำงานมากไปหรือเปล่านั่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเพื่อให้กำลังใจแกนะฮะแล้วก็แกเองก็ไม่ได้คิดอะไรมากจนมีอยู่ครั้งหนึ่งที่แกไปresident อยู่ที่สตุตการ์ดหรือที่ไหนที่ยาวหน่อยนะฮะแล้วก็กลับมาแล้วก็รับลูกชายไปด้วยน่าจะประมาณครึ่งปีแต่ตอนนั้นเนี่ย ย้ายจากจุฬาไปอยู่ศิลปากรแล้วนะฮะไปแล้วเร็วเลยแกบูฟอยู่ข้างถนนแล้วก็แบงค์เนี่ยอยู่ด้วยก็เลยเรียกให้คนมาช่วยก็รถพยาบาลก็เอาเข้าโรงพยาบาลไปแล้วก็เหมือนกับเป็นการตรวจเบื้องต้นแล้วก็เจาะปอดแกแล้วมันมีน้ำแล้วก็เลยเอาน้ำเนี่ยให้แกพกติดตัวกลับมาเมืองไทยเพื่อมาให้หมอที่เมืองไทยเนี่ยตรวจดูว่าแกเป็นอะไรนะฮะพวกเราก็ยังขำๆอยู่เพราะว่ามันก็เป็นเหมือนกับน้ำใสๆนะแกก็บอกเนี่ยถ้ามันใสๆมันก็ต้องไม่เป็นอะไรสิก็น่าจะใช่นะพี่ก็คุยกันจนกระทั่งวันหนึ่งที่อยู่ด้วยกันเนี่ยนะฮะแล้วแกบอกว่าผมจะไปตรวจสุขภาพที่ศรีราชหน่อยพวกผมก็ตามสบายพี่ก็ไม่เป็นไรพี่ก็ไปตรวจนะฮะแล้ววันนั้นคือวันแรกที่แกไปตรวจแล้วแกก็ไม่ออกมาจากโรงพยาบาลอีกเลยก็คือหมอบอกว่าให้แกพักผ่อนนะฮะผมเดาเหมือนกับว่าเขารู้แล้วแต่เขาไม่บอกแกนะฮะผมก็จะแวะไปหาแกตอนเย็นๆซื้อหนังสือไปให้แกอ่านหนังสือก็นะฮะแบบผู้ชายก็อาจจะมีรูปโป้บ้างอะไรบ้างก็เพื่อให้แกมีความสุขนะแต่แกผมรู้ว่าแกไม่ได้อ่านแต่แกเอาไปยัดใส่ไว้ใต้ที่นอนในเวลาเพื่อนคนอื่นมาเยี่ยมแกก็ดึงออกมาให้อ่านดึงออกมาให้อ่านแต่ผมเนี่ยมีหน้าที่ตอนเย็นๆก็คือแวะไปหาแกจนกระทั่งมีอยู่วันหนึ่งผมเข้าไปก็ดูเหมือนกับว่าเอ๊ะทำไมวันนี้เรามาทำไมแกไม่ลุกขึ้นก็เลยพี่ที่เป็นไรหรือเปล่าแกก็เลยหันมาแล้วบอกว่าผมไม่รู้ว่าเป็นมะเร็งหรือเปล่าหมอบอกให้ทำใจผมว่าเฮ้ยไม่หรอกที่จะเป็นได้ไงมันไม่เห็นมีอะไรที่มันบอกว่าพี่จะเป็นหลังจากนั้นมาก็ทราบข่าวจากน้องสาวแกว่าแกเป็นจริงๆนะฮะแล้วแกก็พยายาม หลังจากที่แกรู้ว่าตัวเองเป็นมะเร็งแกก็ยังพยายามคิดงานแม้กระทั่งอยู่นอนอยู่ในโรงพยาบาลศรีราชเนี่ยนะก็คิดตอนนั้นรู้สึกเหมือนกับจะมีรุ่นน้องผมอยู่คนหนึ่งที่เข้าไปเป็นผู้ช่วยแกชื่ออภิสิทธิ์หนองบัวแกก็จะเรียกอภิสิทธิ์ไปทุกวันเบี้ยวคุณไปทำอันนี้ให้ผมหน่อยคุณไปทำนี้ให้ผมหน่อยคุณไปทำนี้ให้ผมหน่อยอยู่อย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็คิดอยู่ตลอดแล้วแกก็คิดว่าเดี๋ยวแกจะหายอยู่ตลอดเวลานะฮะก็จนกระทั่งที่สุดก็อย่างที่เราทราบแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยนะฮะก็ผมเองเนี่ยไม่เคยเหมือนกับว่า
ไม่เคยเป็นผู้ช่วยหรือไม่เคยเป็นอะไรกับแกก็เป็นรุ่นน้องที่ตามๆแล้วก็สนิทกันในทิศทางที่มันเป็นคนละอย่างนะฮะแต่ว่าอาจจะโชคดีว่าอย่างที่พอมันนึกออกในทีหลังว่าไอ้สิ่งที่เราคุกคีกับแกเนี่ยแกสอนอะไรเราไว้บ้างเราไว้เยอะผมอาจจะโชคดีที่สุดสำหรับตัวผมเองนะฮะว่าครั้งหนึ่งผมได้เอางานแกไปแสดงที่เวนิสนะฮะครั้งนั้นเราก็ได้ทำไอ้สิ่งเหล่านี้เต็มที่แล้วก็ผมก็มีความรู้สึกเหมือนกับว่าได้ทำตามที่แกเคยคิดเพราะว่าเราเคยนั่งดื่มเบียร์อะไรกันเนี่ยนะตามภาษาแล้วแกก็เคยพูดว่างานเวนิสเบียนนาเล่เนี่ยในยุคนั้นเนี่ยมันเป็นงานแสดงศิลปะที่สำคัญประเทศไทยเนี่ยควรจะมีตัวแทนหรือมีคนเนี่ยศิลปินที่ได้ไปถามว่าแล้วทำไมพี่ไม่ไปบอกผมก็อยากไปสิแต่ว่างานแบบพวกเราเนี่ยแบบใครเขาจะมาเอาไปอะไรเงี้ยนะเพราะฉะนั้นวันที่ ที่เอางานแกไปเนี่ยผมก็เลยมีความรู้สึกเหมือนกับว่าเราได้ทำให้แกตามที่แกอยากนะฮะคือผมไม่รู้ว่าแกอยากอะไรกี่อย่างแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่คุยกับผมเนี่ยก็คือเรื่องนี้แล้วเราก็ได้ทำจนสำเร็จถึงแม้ว่าแกไม่มีชีวิตอยู่แล้วเนี่ยนะฮะแต่ในความรู้สึกของเราว่าเหมือนกับว่าในขณะที่เราทำงานให้แกอยู่มันก็เหมือนกับแกดูงานเราอยู่นะฮะเหมือนกันอะไรเงี้ยอันนั้นก็คือครั้งหนึ่งเท่านั้นเองที่ได้ทำงานกับอาจารย์มนเทียนนะฮะส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นแบบแผนกกำลังใจซะมากกว่าก็คือแบบอ้าวพี่ไม่เป็นไรเดี๋ยวคืนนี้เดี๋ยวไปดื่มเบียร์กันเดี๋ยวค่อยกลับบ้านหรืออะไรเงี้ยนะฮะเพื่อเป็นเพื่อนที่จะทำให้แกสบายใจในขณะที่แกกำลังมีความทุกข์มากกว่าบางครั้งก็ทำให้แกเลอะเทอะไปได้เหมือนกันนะฮะแบบเคยสองคนแกขับรถผมขับรถไม่เป็นแกก็เมาเต็มที่ขับรถขึ้นฟุตบาทเลี้ยวลงเสร็จไปขึ้นอีกข้างหนึ่งอะไรเงี้ยโชคดีที่มันไม่มีรถสวนมาไม่อย่างนั้นแบบว่าคงไปด้วยกันทั้งคู่อะไรเงี้ยนะผมจำได้ว่าไปโรงแรมมารวยที่เกษตรคือบ้านแกเนี่ยอยู่งามวงวานนะฮะบ้านผมอยู่สะพานใหม่เราจะอยู่ขับรถบอกผมไปส่งคุณเองแล้วก็เลี้ยวเข้าโรงแรมมารวยเข้าไปทำไมยังไม่รู้ไปดูซิว่าโรงแรมนี้มันรวยจริงเราก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะก็เป็นอะไรอย่างนี้มากกว่าที่ผมเกี่ยวข้องกับอาจารย์บรรเทียนแต่ว่าพอมันนึกย้อนนะฮะนึกย้อนว่าตัวเองเกี่ยวข้องอะไรกับแกและทำอะไรที่สนิทกับแกเห็นอะไรแกมาเนี่ยนะฮะก็เลยอยากจะเติมเพราะว่าคิดว่าไอ้สิ่งที่ตัวเองเห็นในตอนที่แกเรียนหนังสือเนี่ยบางทีน้องๆพวกนี้อาจจะยังไม่ได้เห็นว่าอันนั้นคือจุดเริ่มต้นที่อาจารย์บุญเทียนเริ่มคิดงานในลักษณะอย่างนี้นะฮะถึงแม้ว่าในวงการหรือว่าครูบาอาจารย์เองเนี่ยอาจจะยังไม่ยอมรับเนี่ยแต่ผมว่ามันน่าเสียดายนิดนึงว่ามันไม่มีเรคคอร์ดอันนี้ไว้ให้เห็นเพราะว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญมากว่าเราอาจารย์บุญเทียนในงาน 4-5 ชิ้นที่แกทดลองทำนะฮะย้อนกลับไปอีกนิดหนึ่งก่อนที่จะไปถึงน้องๆให้เสียเวลาอาจารย์มนเทียนมาจากวิไลพ่อช่างแกก็เป็นรุ่นพี่ผมเหมือนกันแต่ผมอยู่พ่อช่างผมไม่รู้จักแกนะฮะแต่แกมีเพื่อนที่อยู่ในกลุ่มของแกซึ่งเป็นกลุ่มที่คิดว่าอยากเรียนมหาลัยศิลปากรเนี่ยอยู่ 4-5 คนนะฮะลงทุนไปเช่าบ้านอยู่แถวบางขุนเทียนอยู่ด้วยกันแล้วก็แบบว่ากินข้าวด้วยกันอะไรด้วยกันเนี่ยนะฮะแต่ทั้งหมดก็คือทุกคนเนี่ยเหมือนกับว่าติวเข้มแล้วก็พยายามที่จะทำงานศิลปะทุกเวลาทุกนาทีเนี่ยเพื่อจะมาเรียนที่มหาลัยศิลปากรปรากฏว่าทั้งหมดนั่นนะฮะสอบเข้ามหาลัยศิลปากรได้คนเดียวคืออาจารย์มนเทียนนะฮะณปัจจุบันนี้เนี่ยเพื่อนของแกแต่ละคนเนี่ยก็มีชื่อเสียงซึ่งพวกเราอาจจะเคยได้ยินอาจารย์โชคชัยตักโพก็เป็นศิลปินผู้ใหญ่ซึ่งอยู่ภาคอีสานอยู่จังหวัดอุบลนะฮะอาจารย์นิพนธ์ขันแก้วเป็นครูอยู่โรงเรียนมัธยมของจังหวัดขอนแก่นแล้วก็สร้างเด็กๆลูกศิษย์จนขึ้นมาเป็นครูบาอาจารย์ในคณะจิตรกรรมแล้วก็ในคณะศิลปกรรมของมหาวิทยาลัยขอนแก่นเต็มไปหมดนะฮะคุณเดี๋ยวผมลืมชื่อจริงวณิชสุขสิริซึ่งก็เป็นนักโฆษณาแบบฝีปากกล้าเพราะชอบด่าเข้าไปทั่วอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็อีกคนหนึ่งลืมชื่อ
อยู่อเมริกาพี่อะไรแล้วเคยอยู่เชียงใหม่อยู่พักหนึ่งผมลืมชื่อพี่สุทัศน์ปิ่นฤทัยอะไรเหล่านี้นะฮะแต่กลุ่มนี้เนี่ยในสมัยที่ผมเป็นเด็กๆแล้วผมเรียนอยู่พ่อช่างเนี่ยเวลาพ่อช่างมีงานเนี่ยนะฮะงานที่แสดงที่ติดบอร์ดอยู่ในวิไลพ่อช่างเนี่ยก็เห็นมีแต่ชื่อเหล่านี้นะฮะทั้งหมดนะมีแต่ชื่อคนเหล่านี้หมดเลยยกเว้นอาจารย์มนเทียนอาจารย์มนเทียนไม่เคยมีงานติดบอร์ดนะฮะแต่โชคชัยตักโพน้อยิ่งสีน้ำอะไรต่ออะไรเนี่ยนะฮะหรือว่าแบบถ้าเป็นกราฟิกก็เป็นวณิชสุขสิริถ้าเป็นดรอยิ่งก็เป็นนิพนธ์ขันแก้วเป็นอะไรเหล่านี้นะฮะก็จะมีอาจารย์มนเทียนกับจุมพศซึ่งเป็นมือกลองวงอิซึนเนี่ยซึ่งไม่เคยมีงานติดบอร์ดเพราะว่าพศเนี่ยไม่ทำงานมันติดกลองอย่างเดียวแต่อาจารย์มนเทียนเนี่ยตั้งใจมากนะฮะแล้วก็ไม่เคยมีงานติดบอร์ดในเพราะช่างแต่เป็นคนที่สอบเข้าถึงประกรณ์คนเดียวอาจารย์โชคชัยอาจารย์สุทัศน์อะไรเหล่านี้ก็แจกเอกสารสร้างเสร็จไปนะฮะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยในงานในห้องนิทรรศการฝั่งโน้นเนี่ยมันจะมีงานอยู่ชุดหนึ่งนะฮะที่เราจะได้เห็นดรออิ้งและก็ได้เห็นงานสเก็ตของอาจารย์มนเทียนตั้งแต่สมัยที่เรียนอยู่วิไลพ่อช่างนะฮะซึ่งมีรุ่นน้องก็คือเพื่อนรุ่นผมนี่แหละเก็บเอาไว้นะฮะแล้วก็นำเอามาให้อาจารย์สมพรนำมาแสดงในครั้งนี้ก็คือสุรพลแสนคำสุรพลแสนคำเนี่ยจะเป็นพิมพ์เดียวกันกับพวกพี่ๆเหล่านี้เป๊ะก็คือขยันทำงานนะฮะผมทำดรอยิ่งชิ้นหนึ่งสุรพลทำ30ชิ้นผมทำองค์ประกอบ2ชิ้นสุรพลทำ50ชิ้นเพราะฉะนั้นแบบมันไม่มีอะไรที่แบบไปสู้กันเลยเพราะสุรพลเนี่ยเอาแบบมาจากอาจารย์มนเทียนเอาแบบมาจากอาจารย์โชคชัยซึ่งทำงานตลอดเวลาอันนั้นคืออันหนึ่งซึ่งมันสะท้อนให้เห็นว่าแกเป็นคนที่เอาจริงเอาจังมากแกเคยเล่าให้ผมฟังว่าไปขโมยเก็บผักบุ้งหน้าบ้านเจ้าบ้านแถวบางขุนเทียนนะก็ปล่อยหมาออกมาไล่กัดต้องวิ่งหนีมาแล้วผักบุ้งเนี่ยก็เอาไปผัดที่บ้านน้ำมันก็ไม่มีก็ผัดกับน้ำแล้วก็เอาเกลือหยอดแล้วก็กินกับข้าวแล้วก็อยู่อย่างนั้นนะฮะแล้วก็เรียนพ่อช่างแล้วก็ทำงานมันก็ได้เห็นว่าความตั้งใจของแกเนี่ยมีอยู่สูงมากนะฮะแล้วก็สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่จริงๆแล้วเนี่ยผมว่าถ้ามีโอกาสในวันหลังๆเนี่ยเพื่อนของอาจารย์มนเทียนกลุ่มนี้เนี่ยยังอยู่ทุกคนถ้าเอามาเนี่ยมันก็จะได้เห็นว่าเริ่มต้นจากเด็กๆมาเนี่ยจะเป็นยังไงเพราะว่าจุมพศเนี่ยฮะที่เป็นมือกลองกับอาจารย์มนเทียนเนี่ยก็เรียนมัธยมมาด้วยกันจากจังหวัดอุดรนะฮะแล้วเพราะอาจารย์มนเทียนอยู่อุดรธานีนี่เองเพราะฉะนั้นอาจารย์มนเทียนร้องเพลงไทยไม่ค่อยเป็นแต่ร้องเป็นเพลงเวียดนามผมโชคดีผมเคยได้ฟังอาจารย์มนเทียนร้องสองสามครั้งตอนเมาสุดๆแต่ผมก็ถามเพื่อนเวียดนามว่าเขาร้องถูกไหมบอกร้องถูกแกก็เลยบอกทำไมยังไม่ถูกรอบบ้านผมเป็นคนเวียดนามดังนั้นเลยมันสอนผมมาตั้งแต่เด็กดังนั้นเพลงประจำตัวอาจารย์มนเทียนจะเป็นเพลงเวียดนามนะฮะก็เป็นเกร็ดอะไรเหล่านี้นะฮะต่างๆก็เดี๋ยวให้คนอื่นบ้างเดี๋ยวผมกลายเป็นผู้คนเดียวพวกนี้มานั่งเฉยๆนะฮะครับเชิญครับโอเคครับก็ขอบคุณอาจารย์ธรรมฤทธิ์ชูสวรรค์นะครับแล้วต่อไปขอเชิญเป็นอาจารย์ทัชชัยใช่ไหมครับผมนะครับก็จะพูดในบริบทของผู้ช่วยนะครับอาจารย์มนเทียนนะครับซึ่งจริงๆอาจารย์ทัชชัยจะเป็นรุ่นพี่นะครับคือรุ่นคณะวิจิตรศิลป์รุ่น5ใช่ไหมฮะอาจารย์4โอ้โทษทีครับนะครับแล้วก็อีก3ท่านก็จะเป็นรุ่น7นะครับก็จะน่าจะได้อีกแม่มุมหนึ่งนะครับขอเชิญครับจันครับครับขอบคุณครับก่อนอื่นต้องขอกราบขอบพระคุณอาจารย์สมพรรอดบุญที่ได้จัดงานนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็ทำให้ลูกศิษย์อย่างผมอย่างน้องๆที่ได้มารวมตัวกันนะเฉพาะกิจแล้วก็ที่จะเล่าขานที่จะแสดงออกถึงประสบการณ์ความรู้มุมมองในเรื่องของศิลปะที่อาจารย์มนเทียนได้ให้เอาไว้นะแล้วก็สิ่งเหล่านั้นมันก็อยู่ในความทรงจำแล้วก็นำมาใช้ทุกวันนะฮะในการสอนหนังสือที่เชียงใหม่นะครับผมมีโอกาสที่ได้สัมผัสกับอาจารย์มนเทียนอยู่สองสามช่วงนะครับช่วงแรกเนี่ย
ก็ย้อนไปตอนปี27 26 27ผมเข้ามาเรียนที่ช่างศิลป์ที่ลาดกระบังนะครับซึ่งบังเอิญผมมีพี่ชายสอนอยู่ที่ช่างศิลป์ก็ไปพักอยู่กับพี่ชายที่บ้านพักครูที่ช่างศิลป์นะครับก็ซึ่งขณะนั้นก็อายุ16 17ก็ยังเป็นเด็กก็มีโอกาสได้เห็นอาจารย์มนเทียนตั้งแต่อายุ16 17ผลงานของอาจารย์มนเทียนที่ผมเห็นครั้งแรกนะครับชิ้นที่อาจารย์โฮพูดถึงนะฮะชิ้นที่ได้รับรางวัลของกสิกรปรากฏว่าชิ้นนั้นเนี่ยอาจารย์มนเทียนเนี่ยทำงานที่ใต้ถุนบ้านที่ผมพักอยู่ซึ่งขนาดนั้นเนี่ยอาจารย์บุญเทียนทำกับอาจารย์ปริญญาตันติสุขอยู่ใต้ถุนบ้านผมสองคนทำถึงเช้าเลยฮะแล้วขณะที่ผมอยู่บนบ้านผมก็ลงมาดูอาจารย์เขาทำอะไรเขาไปนั่งดูนะครับอันนี้คือประสบการณ์ครั้งแรกที่สัมผัสกับอาจารย์มนเทียนนะครับชิ้นเนี้ยฮะไอตัวไอน็อตกลมๆโค้งๆเนี่ยฮะอันเนี้ยทำซึ่งผมก็นั่งดูจนถึงดึกนะแล้วก็อาจารย์มนเทียนกับอาจารย์ปริญญาตันติสุขก็เสร็จเช้าฮะแล้วก็พากันเอาขึ้นรถไฟจากลาดกระบังมาที่หัวลำโพงก็คงจะไปส่งที่หอศิลป์เจ้าฟ้าเลยก็คงน่าจะประมาณนี้นะฮะก็คิดว่าอย่างนั้นฮะก็เมื่อเวลาผ่านไปก็ได้มาเห็นผลงานชิ้นนี้ได้รับรางวัลแล้วก็ผมก็นึกว่าโอ้ก็คือเห็นเบื้องหลังการทำงานของอาจารย์นะครับแล้วก็เสร็จแล้วก็ผมมีโอกาสได้เรียนกับอาจารย์มนเทียนน่าจะประมาณไม่ถึงเทอมฮะเรียนวิชาองค์ประกอบตอนนั้นก็อยู่น่าจะทักประมาณปี2ช่างศิลป์นะครับแล้วเสร็จแล้วก็อาจารย์ก็หายไปจากลาดกระบังก็ไม่ทราบฮะตอนนั้นก็มาทราบทีหลังก็ได้ทุนไปต่างประเทศฮะเสร็จแล้วผมก็จบม.3จบปี3ช่างศิลป์ก็เอนทรานไปที่เชียงใหม่ปรากฏว่าปีที่ผมเอนทรานนั้นคณะวิจิตรศิลป์มช.เปิดสาขาประติมากรรมเป็นปีแรกผมก็เลยต้องเป็นรุ่นที่1ของสาขาประติมากรรมแล้วก็พอขึ้นปี2อาจารย์บุญเทียนก็จบจากได้ทุนแล้วก็กลับไปบรรจุที่คณะวิจิตรศิลป์ตรงนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ผมได้มีโอกาสได้ร่วมงานได้ช่วยงานอาจารย์มนเทียนเพราะว่าอาจารย์มนเทียนก็มาบรรจุแล้วก็สอนในสาขาประติมากรรมเพราะฉะนั้นกระบวนวิชาหลายๆกระบวนวิชาก็จะเป็นอาจารย์มนเทียนเป็นคนสอนนะก็จะแบ่งกันของอาจารย์ที่นั่นก็อย่างที่เห็นในสไลด์ฮะก็อันนี้เป็นชิ้นแรกเป็นยุคแรกๆที่จำบุญเทียนได้เริ่มทำงานที่เชียงใหม่ตอนที่จำบุญเทียนไปอยู่ใหม่ๆนั้นก็ยังไม่มียานพาหนะที่จะไปทำนู่นทำนี่บังเอิญว่าผมก็มีรถมอเตอร์ไซค์ก็เลยได้มีโอกาสรับใช้อาจารย์ไปสั่งวัสดุไปซื้อวัสดุไปเซอร์เวย์ข้อมูลตามจุดต่างๆในรอบๆเมืองเชียงใหม่เพราะว่าอย่างแถวหางดงแถวบ้านถวายแถวสันกำแพงอะไรต่างๆก็จะมีชุมชนที่ทำพวกศิลปะหัตถกรรมเฉพาะทางนะฮะบ้านเหมืองกุงอย่างเงี้ยฮะทำพวกดินเผาผมจำได้ว่า
ชุดแรกๆที่เอาดินมาผสมกาวแล้วก็ละเลงบนกระดาษนะฮะชุดที่เป็นที่นะฮะที่เป็นเจดีย์แล้วก็เวลาอาจารย์มนเทียนทำงานเสร็จแล้วก็จะเรียกให้ผมไปช่วยดูแลเรื่องการติดตั้งการถ่ายรูปอะไรต่างๆอย่างผลงานชิ้นนี้ก็ซึ่งเมื่อก่อนผมก็ไม่เข้าใจก็ยังเป็นนักศึกษาที่ยังเรียนรู้อะไรต่างๆอยู่อาจารย์มนเทียนเอางานให้เนี่ยงานชุดนี้ฮะให้ผมใส่กรอบที่เห็นในสไลด์นะฮะก็ทำด้วยเหล็กฉากอะฮะซึ่ง อาจารย์ก็จะบอกว่าหน่องทำแบบนี้อะไรต่างๆวางแบบนี้ทำไมผมถึงวางนอนวางตั้งอะไรต่างๆทุกครั้งที่ช่วยงานจมนเทียนก็จะอธิบายเหตุผลว่าตั้งแต่ความคิดตั้งแต่เทคนิควิธีการสาเหตุที่ทำแบบนี้สาเหตุที่จัดวางแบบนี้สิ่งเหล่านี้ที่อาจารย์อธิบายผมก็คิดว่าตรงนี้ได้ซึมซับได้ความรู้ไปในตัวโดยที่ไม่อยู่ในชั้นเรียนนะครับอย่างชิ้นนี้ก็ผมก็ได้มีโอกาสได้ช่วยในการที่จะหาวัสดุแล้วก็ในการจัดตั้งถ่ายรูปฮะซึ่งในรูปนี้คิดว่าคงทีหลังถ้าเป็นรูปสมัยก่อนก็จะถ่ายกันที่หลังคณะนะครับชิ้นนี้แกก็จะอธิบายว่าทำไมผมถึงจัดวางแบบนี้ทำไมถึงห้อยแบบนี้มันสัมพันธ์กันยังไงอะไรต่างๆสิ่งเหล่านี้ก็จะได้ประสบการณ์ได้มุมมองได้การเรียนรู้จากสิ่งที่แกอธิบายนะครับ อย่างชิ้นนี้ก็ได้พาอาจารย์ไปที่หมู่บ้านเหมืองกรุงที่เขาทำเครื่องปั้นดินเผานะครับก็จะพาอาจารย์ไปอาจารย์ก็จะอธิบายให้ช่างที่นั่นทำให้ว่าจับดินแบบนี้แล้วก็ตบแบบนี้นะแต่พออาจารย์อธิบายให้ผมฟังผมก็ทราบว่าสาเหตุที่แกทำแบบนี้ก็เพื่อให้มันเกิดรูปเพื่อให้มันเกิดร่องรอยเพื่อให้มันมีความหมายตามที่แกคิดไว้นะก็สิ่งเหล่านี้ก็ซึมซับมาเรื่อยๆกับที่มีโอกาสได้ไปช่วยอาจารย์ชิ้นนี้ที่หอศิลป์เจ้าฟ้านะฮะชิ้นนี้ผมได้มีส่วนร่วมในการติดตั้งชิ้นนี้อาจารย์ก็จะอธิบายให้ฟังว่าเหตุผลในการติดตั้งเหตุผลการเกิดรูปอะไรต่างๆก็อย่างรูปจุดดำๆหรืออย่างที่เป็นบันไดหรืออะไรต่างๆทุกอย่างมีเหตุมีผลในตัวของมันเองหมดเป็นเรื่องของเงาเป็นเรื่องของระดับอะไรต่างๆซึ่งรูปในตัวผลงานเนี่ยมันจะเกิดด้วยตัวของมันเองอันนี้คือหลักการที่อาจารย์มนเทียนได้อธิบายเวลาได้ช่วยงานของอาจารย์นะครับชิ้นนี้ก็อีกชิ้นหนึ่งที่ได้มีโอกาสได้ช่วยงานอาจารย์ชุดละครั้งนะครับก็จะรู้ว่าวิธีการติดตั้งทำไมถึงติดตั้งแบบนี้ทำไมความหมายเป็นยังไงนะครับชุดหลังๆก็จะได้มีโอกาสได้ช่วยงานก็หลายชิ้นนะครับซึ่งบางนิทรรศการบางชิ้นงานก็จะมีอาจารย์อุดมมีอาจารย์ธวัชชัยและหลายคนที่ค่อมกันที่มาช่วยงานก็สำหรับตัวผม
อีกชุดหนึ่งที่ได้พาอาจารย์มนเทียนไปเก็บข้อมูลช่วงนั้นผมลงมาเรียนที่ศิลปากรแล้วก็ได้มีโอกาสขับรถให้อาจารย์มนเทียนจากกรุงเทพไปที่แถวอีสานก็จะซึ่งตอนนั้นก็ไม่ทราบความคิดของอาจารย์ซึ่งก็พอดีเจอกันก็มาจากเชียงใหม่อาจารย์ว่างไหมอะไรต่างก็ไปให้ขับรถให้ก็ไปที่ปราสาทหินพิมายไปเขาพนมลุงไปปราสาทเมืองต่ำไปปราสาทศรีขอรภูมิที่สุรินทร์ก็ไปเซอร์เวย์กัน2-3 วันนะครับพอกลับจากตรงนั้นมาก็อาจารย์ก็ได้สร้างผลงานชุดอโลคยาสารนะครับก็สิ่งเหล่านี้ที่ผมได้เห็นได้สัมผัสกับอาจารย์ซึ่งเห็นว่าอาจารย์เป็นคนที่จริงจังแล้วก็คิดอยู่ตลอดเวลาแล้วก็สิ่งที่อาจารย์คิดนั้นได้ถ่ายทอดแล้วก็ได้อธิบายอันนี้ผมคิดว่าเป็นความรู้ที่พิเศษที่สุดสำหรับผมที่ผมได้รับจากอาจารย์ก็จากที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันผมก็ได้นำความประทับใจความรู้ที่อาจารย์ได้ให้ไว้ก็มาพัฒนามาทำงานแล้วก็เวลาสอนนักศึกษาที่คณะทุกครั้งก็จะนึกถึงอาจารย์เพราะว่ามุมมองการสร้างสรรค์งานศิลปะนั้นนำเอามาใช้กับนักศึกษาที่คณะได้ตลอดเวลาซึ่งเป็นมุมมองที่น่าสนใจแล้วก็สิ่งเหล่านี้ก็ทำให้การเรียนการสอนที่คณะมีความเป็นพิเศษค่อนข้างน่าสนใจนะครับในการเรียนการสอนของที่คณะวิจิตรศิลป์ซึ่งผมคิดว่าคุณค่าหรือความรู้สึกที่ดีๆในห่วงเวลาหนึ่งที่ผมได้สัมผัสได้เรียนรู้จากอาจารย์มนเทียนก็ถ้าอาจารย์มนเทียนสัมผัสได้ผมก็คิดว่าความรู้สึกของผมผมก็อยากจะพูดณตรงนี้ว่าต้องกราบขอบพระคุณอาจารย์ที่ให้มุมมองให้ความรู้สึกที่ดีๆกับลูกศิษย์แล้วก็สิ่งเหล่านั้นก็อยู่ในความรู้สึกผมตลอดเวลานะครับครับก็ขอกราบเรียนแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับผมกับอาจารย์ทวัชชัยพันสวัสดิ์ก็จะมาพูดถึงการทำงานร่วมกับกับอาจารย์บุญเทียนบุญมานะครับพวกเราสองคนแบบก็เหมือนอย่างที่อาจารย์น่องบอกนะฮะแบบนี้สลับกันไปอาจารย์อาจจะคัดเลือกคนนี้มีฝีมือทางด้านนี้ก็ให้คนนี้ช่วยคนนี้มีฝีมือทางนี้ก็ให้คนสลับกันไปเนี่ยจริงๆแล้วผู้ช่วยของอาจารย์มีอีกหลายท่านมากๆนะฮะซึ่งบางครั้งไม่ใช่เฉพาะที่นั่งอยู่บนนี้ที่หรือว่าที่มาแสดงงานบางครั้งก็จะมีอีกมากนะฮะบางครั้ง อย่างเช่นชิ้นนี้อาจารย์อุดมก็เป็นคนปั้นตั้งแต่สมัยเรียนใช่ไหมครับสมัยปี1 ปี2ประมาณปี2ครับนะครับอาจารย์มนเทียนก็
คือรุ่นผมนี่เป็นรุ่น7ของประติมากรรมของคณะวิจิตรศิลป์มช.นะครับแล้วก็เป็นอาจารย์ก็เป็นที่ปรึกษานะครับแล้วอาจารย์เนี่ยมีเขาเรียกว่ามีจิตวิทยาในการสอนว่าเขาเรียกเปิดใจนะครับเล่ามาแล้วมันเป็นความประทับใจมากๆในเรื่องของวิธีการเหมือนเมื่อก่อนเนี่ยผมเป็นคนที่เขาเรียกว่ากลับไปเริ่มต้นย้อนหลังนิดนึงนะฮะคือเป็นคนวาดเส้นไม่ค่อยเป็นนะวิชาวาดเส้น1 2 3 4เนี่ยผมเป็นคนที่วาดเส้น drawing เนี่ยจะวาดเขียนไม่ค่อยเก่งวาดออกมาไม่มีชีวิตชีวาแต่อาจารย์มนเทียนเนี่ยแกสามารถที่จะสอนให้ผมเนี่ยวาดเขียนเข้าใจวิชาวาดเสียนวาดเขียนวาดเส้นเนี่ยภายใน 2-3 วินาทีนะครับเหมือนกับเป็นวิธีการเขาเรียกว่าเปิดใจนะครับอาจารย์มนเทียนจะบอกว่าอุดมดูนี่นะคุณดูชัดๆเลยนะการเขียนรูปคนเหมือนเนี่ยเขียนยังไงมีชีวิตชีวานะครับแค่ภายใน 2-3 วินาทีอาจารย์จับเกรยองจับดินสอเนี่ยแล้วกดเส้นแล้วก็ลากฟืดเนี่ยหลังจากวันนั้นไม่น่าเชื่อครับผมว่าผมเข้าใจวิชาวาดเส้นที่แบบเรียนมาตั้งหลายปีไม่เคยเข้าใจอันนี้คือเป็นอะไรที่ผมพูดแล้วผมขนลุกเป็นอะไรที่แบบโอ้อาจารย์แบบสอนให้ผมเข้าใจเรื่องอย่างนี้ง่ายๆได้อย่างไรแค่ตรงจุดเนี้ยผมก็จะพูดให้ลูกศิษย์ฟังเสมอว่าการวาดเส้นที่ดีการทำงานศิลปะที่ดีบางครั้งเนี่ยมันมีจุดเล็กๆที่มันเล็กๆแต่ว่ามีคนที่สามารถอธิบายแล้วเราเข้าใจได้จริงๆนะครับแม้กระทั่งเรื่องของการปั้นชุดอเมซอนอาร์ตอเมซอนของอาจารย์นี่เหมือนกันนะครับผมไม่เข้าใจเรื่องวอลลุ่มก็คือปริมาตรก่อนหน้านั้นของรูปงานประติมากรรมผมเรียนผมปั้นอะไรผมก็ไม่เข้าใจแต่หลังจากที่ช่วงเย็นนะฮะอาจารย์บอกอุดมมาช่วยปั้นงานผมให้ผมหน่อยอะไรอย่างเงี้ยช่วงเย็นๆผมก็จะไปปั้นงานชิ้นนี้เป็นรูปเขาเรียกนมเพื่อทรวงอกของผู้หญิงผมขึ้นรูปเสร็จอาจารย์ก็มาดูอาจารย์บอกคุณปั้นเนี่ยคุณเคยเห็นรูปทรงผู้หญิงไหมผมบอกเคยเห็นครับอาจารย์เคยเห็นแต่ในแมกกาซีนเคยเห็นแต่ในรูปไม่เคยเห็นของจริงอะไรอย่างเงี้ยแล้วผมปั้นออกมาก็ไม่ได้แล้วอาจารย์ก็มีวิธีการอธิบายว่าคุณต้องมองมุมไหนคุณต้องสังเกตอย่างไรก็คือวิธีการนั้นวิธีการมองก็เขาเรียกว่ามองเส้นเอาท์ไลน์ใช่ไหมครับมองเส้นที่เป็นเส้นโค้งแล้วมองค่อยๆมองทีละจุดมองโดยรอบเป็นวงกลมนะครับเป็นวิธีการมองมุมมองเนี่ยสำคัญมากพอเราเข้าใจมุมมองตรงนี้คำว่าปริมาตรที่ไม่เคยเข้าใจมาก่อนเนี่ยก็เข้าใจแล้วก็สามารถต่อไปพอเจองานที่เป็นปริมาตรเป็นงานเป็นรูปทรงอย่างเงี้ยก็ไม่กลัวละเพราะเข้าใจในวิธีการมองอาจารย์ก็จะมีเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆแต่อาจารย์ก็จะไม่พูดเยอะอาจารย์ก็อธิบายแบบไม่กี่ครั้งพวกผมที่เรียนกับแกก็จะเข้าใจนะครับแล้วยังมีเรื่องของหลังจากนั้นก็จะมีนิทรรศการใช่ไหมอาจารย์โอนิทรรศการชื่อเมโลชอลิกทรานที่มาแสดงที่วิชเชนทามแกลเลอรี่อาจารย์มนเทียนก็เป็นอาจารย์ที่คอยรวมกลุ่มนะลูกศิษย์ที่แกมองเห็นว่างานน่าสนใจลูกศิษย์ที่แกสอนที่เชียงใหม่นะครับทั้งภาพพิมพ์ทั้งเพ้นทั้งปั้นนะฮะประมาณ10กว่าคนแล้วก็มีเขาเรียกว่ารุ่นพี่รุ่น7ตอนนั้นก็มีประมาณรุ่น6รุ่น7นะรุ่นจันหนองด้วยนะครับก็มาแสดงที่วิชุนธรรมแกลเลอรี่นะครับแล้วสนุกกันตั้งแต่เริ่มทำโปสเตอร์เลยนะอาจารย์โอจำได้ไหมครับตอนที่เริ่มทำโปสเตอร์อาจารย์ก็บอกว่านาวินยังจำได้ใช่ไหมครับว่าทุกคนไปทำโปสเตอร์กันนะที่สันสาไอที่สันอ่างแก้วกันนะครับทุกคนไปทำโปสเตอร์แล้วไอพวกผมก็ถามว่าอาจารย์เราต้องอะไรยังไงบ้างครับอาจารย์บอกว่าทุกคนหาวัสดุที่ตัวเองถูกใจไปคนละชิ้น2ชิ้นนะครับไปถึงที่สันอ่างแก้วพวกผมแกก็หาไปด้วยนะครับอาจารย์มนเทียนก็หาไปด้วยแล้วก็มีตากล้องไป1คนแล้วก็วางมุมตากล้องวางมุมกล้องเนี่ยประมาณว่าเสยขึ้นตัดกับขอบฟ้าแล้วทุกคนก็อาจารย์แกก็กำกับว่าทุกคนโยนสิ่งของที่ตัวเองถือมาตามสไตล์ที่อยากโยนตามความสูงต่ำแล้วพวกผมก็ได้สนุกเหมือนเราได้สนุกแกมีกลวิธีในการเขาเรียกว่าดึงใจพวกผมก็สนุกแย่ๆโยนสนุกสนานแล้วแกก็ให้ช่างตากล้องเนี่ยเก็บรูปภาพ
นะฮะเสียดายที่ไม่ได้นำมาให้ชมในวันนี้เป็นภาพเขาเรียกว่าสูจิบัติที่แบบน่าสนใจแล้วก็สวยมากนะครับตอนนั้นประมาณปี2534นะในงานชุดนั้นนะก็จะเป็นงานอีกชุดหนึ่งอีกพอหลังจากนั้นก็จะมีเขาเรียกว่านิทรรศการเขาเรียกว่าไลน์ทูฟอร์มประมาณปี3536นะครับก็มาแสดงที่เขาเรียกอาร์ตไดอะล็อกหรือไดอะล็อกอาร์ตนะครับที่หลังสวนนะครับก็เป็นงานอีกเขาเรียกว่าอีก 2-3 ชุดที่อาจารย์มนเทียนเนี่ยนอกจากจะทำงานส่วนตัวโซโล่เอ็กซิบิชันบ่อยๆแล้วเนี่ยอาจารย์ก็ยังผลักดันพวกผมนะครับกลุ่มรุ่นพี่รุ่นน้องอีกหลายๆท่านที่ยังไม่ได้มานั่งในที่นี้นะครับที่อาจารย์เนี่ยผลักดันนะดึงมาร่วมกิจกรรมแสดงงานศิลปะนะครับครับเหมือนว่าให้มีเวทีตั้งแต่สมัยที่ทุกคนเป็นนักศึกษาอยู่ซึ่งบางทีมันยากมากนะฮะเวทีสมัยนู้นนอกจากการประกวดแล้วก็แทบจะไม่มีโอกาสแสดงที่ไหนอาจารย์ก็เป็นคนที่ดึงนักศึกษาเหล่านี้มาให้ร่วมแสดงนะฮะในส่วนของการงานอะไรต่างๆเนี่ยอย่างที่บอกใครมีฝีมือทางด้านไหนอาจารย์มนเทียนก็จะให้โอกาสได้นักศึกษาผู้นั้นได้มีส่วนร่วมกับผลงานซึ่งเป็นความภูมิใจในวันต่อๆมาเรื่อยๆหลังจากที่ผลงานเสร็จแล้วนะครับอีกงานอีกชุดหนึ่งที่ผมกับอาจารย์โอเนี่ยเป็นงานเขาเรียกว่าเชียงใหม่จัดวางสังคมอาจารย์มนเทียนก็แสดงด้วยแล้วก็พวกผมก็เป็นเขาเรียกว่าก็ร่วมแสดงด้วยแล้วก็ไปช่วยติดตั้งงานอาจารย์ชุดนั้นที่วัดอุโมงค์นะครับที่เป็นบาทพระลอยอยู่ในน้ำก็เป็นจังหวะบาทพระที่ลอยอยู่แล้วผมกับอาจารย์โอนะถ้าจำไม่ผิดนะครับที่ลงไปติดตั้งนะครับในสระน้ำซึ่งมีในสระน้ำนี่ก็จะมีปลาดุกตัวใหญ่ๆเล็กๆเนี่ยเต็มไปหมดแล้วพวกผมก็ลงไปแล้วทุกคนก็คือลงไปติดตั้งไหนๆก็เขาเรียกว่าถอยไม่ได้แล้วนะฮะลงไปแล้วมันเป็นอะไรที่ผมจำแบบทั้งประทับใจทั้งหลอนที่สุดเลยอ่ะแบบจังหวะที่เราว่ายน้ำไปขยับบาดพระอะไรอย่างเงี้ยตัวปลาดุกพวกนี้มันนึกว่าอาหารมาแล้วโอ้โหแบบมันโอ้โหยั้งยึกยั้งยื้อหมดผมยังนึกภาพแล้วแบบขนลุกมากเลยแล้วแบบแต่เราก็ติดตั้งอดทนติดตั้งกันจนเสร็จนะแล้วคนที่ติดตั้งรู้สึกว่ามีผมกับอาจารย์โอนะฮะที่กล้าลงไปคนอื่นก็ไม่กล้าเพราะว่าปลาดุกมันลื่นแล้วมันเราก็ผมก็กลัวใจลึกๆก็กลัวแต่ไหนๆก็โอเคแล้วลงไปแล้วเพราะผมเป็นคนที่เขาเรียกว่าปกติก็ไม่ค่อยกลัวอะไรเนี่ยเหมือนกันคือแบบแต่เป็นอะไรที่แบบสุดยอดมากเลยในงานชุดนี้ของ